đây rồi. Bà này vừa là ăn dư. Xin hãy lời hãy mà nà ăn một rửa cho bà này. Bên khám phí ịm dịn. Bên rường rào không. Chí vịt không nà bí ịsa. Mì khám xôn, khám khá hoài. Khám xôn này thầm ấy chăn chấm mấy lươm lời. Chốn tính từ quần này á. Chị xôn này lấy thằng nà thì bà chấm khinh khinh cháy thầm. เป็นเรื่องราวของลูกชายที่ดื้อกับพ่อที่ให้อภัยเรื่องเนียนพ่อมีลูกสองคนลูกชายคนแรกกันข้อพ่อข้อสมบัติส่วนของเขาที่เขาจะได้พ่อก็ให้เขาไปครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาเขามีลูกชายด้วยกันสองคนลูกชายคนแรกแรงกับพ่อเขาว่าในเมื่อพ่อมีความตั้งใจจะยกสมบัติให้ข้อแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนของผมให้ผมกันตะดังนั้นพ่อจึงแบ่งทรัพย์สมบัติและเงินทองของตนให้ลูกชายทั้งสองลูกชายคนโตเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ลูกชายคนเล็กต้องการที่จะออกไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านห่างไกลดังนั้นเขาจึงรวบรวมเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อออกเดินทางไปในชนบทที่ห่างไกลในทีที่เขาพลันสับสินเงินทองที่มีในทางที่ผิดผิดและใช้ชีวิตเซ่เพลพอเขาหมดตัวและเขายังไม่คิดถึงพอที่เส้นนี้ของเขาเขาจึงไปทำงานรับจ้างใครต่อใครในที่สุดเขาออกไปเลี้ยงมุ้งและเขาหิวมากเขาไม่มีใครให้อาหารเขากินเลยเมื่อเขาเริ่มคิดได้เขาเศร้าใจมากแล้วเขาแล้งว่าฉันจะกลับไปหาพ่อของฉันและแล้งกับท่านว่าพ่อลูกได้ทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อพ่อด้วยลูกไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปให้ลูกเป็นเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อกันตะดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและกลับไปหาพ่อของเขาพอเห็นเขาเดินมาแต่ไกลพอเกิดความรักและสงสารจึงวิ่งเข้ามาหาลูกชายและสวมกอดเขาลูกชายเริ่มแรงกับพ่อว่าขอให้พ่อให้อภัยแก่ผมแต่พอสร้างคนหลับชายว่าแคบเขาตาจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาใส่ให้เขาจงนำดูกลัวคุณมาฆ่าให้เล่าจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะลูกชายคนนี้ของฉันได้ตายไปแล้วและได้กลับเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกและเขาทั้งหลายจึงเริ่มเลี้ยงฉลองกันเมื่อลูกชายคนโตกลับมาถึงบ้านและได้ยินเสียงจากงานเลี้ยงดังนั้นเขาจึงเรียกคนรับใช้คนหนึ่งเข้ามาถามว่ามีอะไรกันนะคนรับใช้ตอบว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วลูกชายคนโตโกรธและไม่เข้าบ้านพ่อจึงออกมาข้อร้องเขาแต่เขาตอบพ่อว่าเล่ตะหลายปีมานี้ฉันรักสำหรับชายพ่อและไม่เคยคัดคำสั่งของพ่อเลยแต่พ่อไม่เคยให้ลูกแพรฉันสักตัวสำหรับเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆและตอนนี้ฉันต้องเข้าไปในบ้านเพื่อไปรวมฉลองกับลูกชายคนที่พลานสมบัติของพ่อทั้งหมดเออจากนั้นพ่อมองเขาด้วยความรักและเล่นกับเขาว่าลูกลากเจ้าไม่เข้าใจเจ้าอยู่กับพ่อตลอดมาและถูกสิ่งเทพอมีก็เป็นของเจ้าแต่เราต้องเฉลิมฉลองเพราะน้องชายคนนี้ของเจ้าได้ตายไปแล้วแลกกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นเหมือนกับผู้ที่รับมรดกของพ่อเขาให้ไปและได้พบกันอีกลูกเข้าใจไหมล่ะ